สวัสดีครับผมหนึ่งคนนี้ฮ้อนๆครับหนุ่มๆใช่แล้วกินกับแกงน้อไม่สมไส้ปลาดุกแบบบานๆแบบอีสานบ้านเฮาผมกาวาสิเฮ็ดสู้พี่น้องกินน้ำกันแล้วครับมื้อนี้ครับก่อนอื่นน้อพี่น้องเนาะผมกว่าตำบักพริกละพี่น้องตำดังปุ๊กปักปุ๊กปักบุ้ยพี่น้องเสียงตำจะมันมวลหลายครับซ้ำตำอยู่ไฮอยู่หน้าบ้านเฮาแล้วครับจากนั้นผมก็มาคางหม้อให้มันเดือดจังหน่อยแล้วครับแล้วก็มาใส่ตะไคร้ที่เฮาหั่นไว้งามๆครับว่าน้ำเดือดละลายจังหน่อยละพี่น้องครับแห้งๆเขาก็มาใส่ปลาดุกละครับตรงนี้ครับเนี่ยปลาดุกเขาแฉนดีดีครับแน่นแน่นแต่แสบลายครับจากนั้นผมก็มาใส่พริกที่เขาตำไว้ละพี่น้องบึงเนี่ยมาพริกแดงจ่ายใบดีดีมาพริกหน้ามาพริกบานบานเท่าพี่น้องแต่แสบลายแหละครับมื้อนี้ครับเสร็จแล้วผมก็มาใส่ผงชูรสใส่รสดีใส่เกลือซ้ำนี่ละพี่น้องครับเครื่องปรุงหน้าบานเท่าพี่น้องแต่แสบร้ายครับมาเด้อพี่น้องครับมากินน้ำกันครับแกงน่าไม่สมใส่ปลาดุกแบบบานๆแบบพิซซ่าบ้านเฮาผมเฮ็ดสู้พี่น้องกินน้ำกันนะครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ครับน้ำเดือดปูปับปูปับปุ้ยพี่น้องครับแต่แสบร้ายครับปลาดุกก็มันตำใส่พริกแก้วใส่ละพี่น้องแต่แสบร้ายครับจากนั้นผมก็มาล้างทำความสะอาดน่าไม่สมขวดบ้านเฮาพี่น้องครับย่าเราเฮ็ดไว้ให้ครับล้างดีจังหวะพี่น้องครับเราก็มาใส่คนให้มันเข้ากับน้ำนัวครับพวกนี้ครับอุ้ยน้ำผสมสีขาวองค์ตรงดีดีพี่น้องครับมีแต่คุยกินกับข้าวเหนียวห่อนุ่มๆแต่แสบร้ายครับมาเด้อพี่น้องครับขึ้นมีแรงนี่จังไรก็มากินกับบาร์กับท่อนใดครับมื้อนี้ครับแต่แสบคักไห้มื้อนี้ครับน้ำเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมก็มาเติมน้ำจักน้อยครับกะว่าให้มันท่วมกะว่าสิได้สดได้หลายคำกับพี่น้องครับเบิ่งแน่อู้ยพี่น้องครับมันครับปลาดุกพี่น้องลายครับแต่แสบผักไห่เบิ่งนะน้ำเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่แสบผักไห่อู้ยพี่น้องครับจากนั้นผมก็มาใส่ใบหูดเขียวองตรงอู้ยพี่น้องใบหูดเฮาก็เลยพี่น้องครับหอมหอมแล้วก็มาใส่ผักอีตูอู้ยอันนี้ก็คักคือกันครับพี่น้องผักอีตูหน้ามันเฮาครับยั่งแต่ดอกพี่น้องครับอันยอดมันก็สิบ่ค่อยเหลือเลยพี่น้องผมได้แต่ยอดแต่ดอกมันมากครับพี่น้องแต่ว่ามันก็หอมหลายครับใส่ให้มันตัดกินตัดข้าวพี่น้องแซ่บหอมแซ่บแซ่บน้ำกันครับแรงนี้ขึ้นนี้พี่น้องก็มากินน้ำกันเด้อพี่น้องครับแต่แซ่บเบิ่งพอดีตักให้เบิ่งพี่น้องครับเบิ่งเนี่ยปลาดุกจำกินกับเจ้ากับข้าวเหนียวห่อนๆนุ่มๆเสร็จแล้วบุ้ยพี่น้องครับบอกมาแต่มันแต่แซ่บผักไข่พี่น้องมั้งครับไอ้ออกหุยหุยบุ้ยมาไปสมกับเขาองค์ตรงนวลงามร้ายครับผมก็สิแบ่งใส่ถ้วยสู้พี่น้องกินน้ำกันแล้วครับมื้อนี้ครับพี่น้องก็หากชื่นชอบคลิปนี้พี่น้องก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้บ้างเท่านี้ด้วยครับเด้อพี่น้องครับเป็นกระดิ่งเตือนให้พี่น้องรับชมคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ